รายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563ในฉบับนี้ซึ่งดิฉันถือว่ามีความจำเป็นและเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านจะได้ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้งบประมาณหรือภาษีของประชาชนไปในทางไหนใช้งบประมาณอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหรือไม่จากการที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้บอกว่ารัฐบาลกำลังให้ข้อมูลเท็จกับประชาชนจริงเท็จอย่างไรประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเมื่อได้รับฟังข้อมูลต่างๆนี้แล้วค่ะซึ่งในส่วนของดิฉันเองนั้นต้องเรียนว่ารัฐบาลได้จัดทำงบประมาณฉบับนี้โดยขาดความรอบคอบไม่ตอบโจทย์ที่เกิดเป็นปัญหาในปัจจุบันและเราต้องมาดูกันค่ะว่าสิ่งใดทำไมเพื่อนสมาชิกทางฝ่ายค้านจึงไม่สามารถที่จะสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2500ฉบับนี้ได้นอกจากนี้ค่ะแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ฉบับนี้ยังเป็นอีกผลงานหนึ่งที่แสดงถึงความล้มเหลวในการยึดอำนาจของคณะคสช.และเป็นเหมือนผลไม้พิษที่ผสมอยู่ดิฉันสงสัยว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้เป็นการใช้ภาษีของประชาชนที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวมท่านประธานคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563นี้อยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้ว 200,000 ล้านบาทในขณะที่เป้าการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2.731 ล้านล้านบาทดิฉันขอเป็นกำลังใจในความมั่นใจของรัฐบาลว่าจะมีความสามารถในการจัดเก็บภาษีได้มากตามที่ตั้งเป้าไว้แม้ว่าดูว่าจะเป็นเรื่องที่สวนทางกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความฝืดเคืองในภาวะที่พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ SME ประสบภาวะเลิกกิจการฆ่าตัวตายไปตามๆกันแต่ประเด็นที่ที่ฉันอยากจะฝากไว้และก็แสดงความเป็นห่วงนั่นก็คือรัฐบาลจะต้องไม่ใช้มาตรการการจัดเก็บภาษีแบบรีดเลือดเอากระปูรัฐบาลจะต้องไม่ขึ้นภาษีตามอำเภอใจเพื่อดึงเงินจากกระเป๋าของประชาชนและนำมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแบบที่ผ่านมาท่านประธานคะความบกพร่องในการจัดทำงบประมาณฉบับนี้เพื่อนสมาชิกได้ติติงตักเตือนชี้แนะไปถึงรัฐบาลแล้วว่ามันไม่เหมาะสมเช่นไรแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่ได้ตั้งใจฟังอย่างใส่ใจและยังมีท่าทีต่อต้านอยู่ในทีสร้างความกังวลใจให้กับดิฉันเป็นอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านี้ค่ะเมื่อคืนนี้มีบุคคลท่านหนึ่งจากรัฐบาลบอกว่าผมอาบน้ำร้อนมาก่อนคุณท่านประธานคะเกิดก่อนเกิดหลังไม่เกี่ยวนะคะอยู่ที่ว่าท่านจะเรียนรู้ท่านจะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกเพราะมันสำคัญมากค่ะมันคือการสะท้อนเสียงของประชาชนที่ส่งผ่านตัวแทนของเขาเพื่อที่ส่งต่อถึงรัฐบาลต่อไปถ้าท่านปิดหูท่านต่อต้านท่านไม่รับฟังแล้วท่านจะทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนได้อย่างไรคะงบประมาณตัวแรกที่ดิฉันจะกล่าวถึงอยู่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ปีนี้รัฐบาลตั้งงบประมาณอยู่ที่ 368,000 ล้านบาทเศษลดลงจากปีที่แล้วเกือบ 200,000 ล้านบาทค่ะท่านประธานแม้ว่าทางรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณที่ลดลงนั้นนำไปอยู่ในส่วนของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งถ้าพวกเราเชื่อตามนั้นได้มันก็คงไม่มีปัญหาแต่เมื่อที่ฉันได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วถ้าเรานำตัวเลขงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆในปีที่แล้วที่ยกมาสังกัดกับกระทรวงอุดมศึกษาในปัจจุบันนำมารวมกันจะเท่ากับ 135,000 ล้านบาทเศษเท่านั้นเทียบแล้วยอดงบประมาณลดลงถึงเกือบ 8,000 ล้านบาทคิดเป็น 5.846% จากปีที่แล้วค่ะจึงถือว่าการจัดสรรงบประมาณลดลงเกือบ 8,000 ล้านบาทนั้น
ไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงใจตามที่รัฐบาลได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในทางกลับกันค่ะท่านประธานเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเพิ่มงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยนั่นหมายถึงรัฐบาลตั้งใจเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงมากกว่าคุณภาพด้านการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่านประธานคะรวมถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านการติดอาวุธให้กับประชาชนด้วยโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่มีไปประกอบอาชีพได้นั่นน่าที่จะเป็นการแสดงถึงความจริงใจที่รัฐบาลจะมีต่อประชาชนในเวลานี้ได้อย่างดีที่สุดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของกระทรวงศึกษาที่ได้รับงบประมาณลดลงนั้นคงไม่น่ากังวลเท่ากับการบริหารงบประมาณที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดความเข้าใจในปัญหาทางการศึกษาและการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนยิ่งไปกว่านั้นค่ะสิ่งที่เราได้รับทราบว่าปัญหาคอร์รัปชันในวงการการศึกษาในช่วงของยุคคสช.สร้างความบอบช้ำให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเรื่องเรียกรับเงินจากผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนใกล้บ้านแม้ว่าเราจะทราบว่ามีปัญหานี้มานานแล้วแต่5ปีที่ผ่านมาหนักหน่วงมากค่ะเป็นการรับสินบนแบบร่วมกันตั้งแต่ระดับบริหารจัดการทั้งระดับสพท.ศึกษาเขตผอ.โรงเรียนครูผู้น้อยดิฉันเองได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและก็ได้ทำการตรวจสอบโดยให้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนขึ้นมาแต่ที่สุดแล้วเรื่องก็เงียบหายไปค่ะเนื่องจากอะไรคะกระบวนการนี้ไม่ใช่บุคคลคนเดียวทำแต่ทำกันเป็นกระบวนการค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการล็อกสเปคแบบเรียนนะคะการสั่งซื้อแบบเรียนจากบุคคลใกล้ตัวของผู้มีอำนาจในรัฐบาลด้วยวิธีที่ไม่เป็นธรรมเท็จจริงอย่างไรรัฐบาลต้องตรวจสอบค่ะข้อมูลที่ฉันได้รับนี้โดยตรงจากคณะครูรวมถึงผู้ที่รู้สึกอึดอัดในสิ่งที่ถูกกระทำอยู่นะคะและหลายๆโรงเรียนที่ดิฉันได้ลงไปสัมผัสเด็กนักเรียนยังต้องดื่มน้ำประปาที่ถังเก็บน้ำอยู่ใต้ดินแล้วก็อยู่ใกล้กับถังที่เก็บสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำที่ปนเชื้อโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ปกครองกังวลใจเป็นอย่างยิ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแต่ยังมีอยู่ค่ะรัฐบาลเห็นสิ่งนี้บ้างหรือไม่เราเป็นห่วงและพวกท่านล่ะคะไม่เป็นห่วงอนาคตของชาติเหล่านี้บ้างหรือไม่อยากที่จะเห็นพวกเขามีอนาคตที่ดีบ้างหรืออย่างไรทำไมไม่แบ่งเงินที่พวกท่านจะนำไปซื้อยุทโธปกรณ์ของเล่นรถถังเครื่องบินบังคับต่างๆแล้วก็มาแบ่งให้กับพวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบ้างขึ้นเถอะค่ะดิฉันต้องขอถามท่านประธานนะคะส่งผ่านไปถึงผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบันว่าท่านเกิดความละอายใจบ้างไหมคะที่5ปีที่ท่านได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนด้วยเหตุผลที่ว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนแต่วันนี้มันเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะความทุกข์กระจายอยู่ทั่วไปข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆที่เพื่อนสมาชิกได้นำมาบอกกล่าวในที่นี้มันเห็นชัดแล้วว่าบ้านเมืองเราย้อนหลังไปอีก30ปีค่ะปัญหา30ปีที่แล้วยังวนกลับมาอยู่ในสภาแห่งนี้นั่นหมายถึงอะไรคะการที่ท่านยึดอำนาจไปมันไม่ได้เกิดความสิ่งที่ดีงามขึ้นกับประเทศของเราเลยมีแต่สิ่งที่วนเวียนแล้วก็ซ้ำซากรวมถึงปัญหาของประชาชนก็ยังอยู่ดังเช่นเดิมตามนโยบายของรัฐบาลฉบับนี้หรือเปล่าคะที่บอกว่าจนยั่งยืนดิฉันต้องขออนุญาตแนะนำรัฐบาลนะคะในเรื่องของวิธีการหารายได้เข้าประเทศสักเล็กน้อยท่านจะอาจเปรียบเทียบกับนโยบายชิมช็อปใช้ที่พวกท่านได้ภูมิใจกันนักหนานะคะว่าประสบความสำเร็จแต่ดิฉันต้องเรียนตามตรงค่ะดิฉันได้มีโอกาสคุยกับพนักงานแบงค์นะคะบอกว่าตอนแรกไม่มีใครเข้าร่วมเลยค่ะแล้วก็เป็นความพยายามของรัฐบาลนะคะก็ต้องชื่นชมว่าทุ่มงบโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนักจนคนเชื่อค่ะจนประชาชนนึกว่าดีแห่กันไปจนลงทะเบียนกันไม่ทันเลยนะคะแต่นี่ยังไม่ได้นับถึงผลทางเศรษฐกิจว่าจะได้กลับมาเท่าไหร่นะคะเราต้องมาติดตามชมกัน
เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะดิฉันเองได้มีโอกาสเดินทางนะคะโดยการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์บินสายการบินสิงคโปร์ค่ะผู้โดยสารสามารถที่จะเข้าพักในโรงแรมในประเทศสิงคโปร์ได้ในราคา1เหรียญสิงคโปร์แต่1เหรียญนั้นหมายความว่าอะไรคะโครงการนี้ประสบความสำเร็จมากมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รายได้ของประเทศสิงคโปร์ได้รับต่อนักท่องเที่ยว1คนแล้ว400เหรียญสิงคโปร์ค่ะแล้วตอนนี้มาดูที่บ้านเราสิคะเกิดอะไรขึ้นยังคงวนเวียนยังคงหาวิธีการหาเงินไม่เป็นอยู่เลยนะคะท่านอาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่ทำมาตรการนี้ในสมัยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเรากำลังจะทำค่ะแต่ถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจไปเสียก่อนทั้งโครงการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีการสนับสนุนให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และยังมีอีกหลายโครงการที่ประชาชนเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยกลับมาทำรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ค่ะท่านประธานต้องคิดนอกกรอบต้องรู้จักตกปลานอกบ่ออย่าคิดแต่จะหารายได้จากภายในประเทศเท่านั้นการออกนอกประเทศไปแล้วรู้จักหาช่องทางการขายสินค้ามิใช่มุ่งแต่จะช็อปสินช็อปชิมช็อปใช้ในภาษีของประชาชนแบบสบายใจอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักหาเงินเข้าประเทศบ้างนะคะท่านประธานฝากไว้นิดกับสัญญาต่างๆที่ท่านเคยให้ไว้กับประชาชนท่านได้ทำตามนั้นหรือยังคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารกลางวันฟรีสำหรับเด็กนักเรียนรวมถึงอาหารเช้าด้วยนะคะที่บางพรรคการเมืองได้เคยเสนอไว้ศูนย์เด็กเล็กสุขภาพหรือจะรอให้ถึงการเลือกตั้งท่านถึงจะนึกออกคะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันหวังว่าข้อเสนอแนะต่างๆที่ดิฉันและเพื่อนสมาชิกนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงไปถึงรัฐบาลแห่งนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563เพื่อให้งบประมาณฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตการจัดทำงบประมาณจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าหากรัฐบาลไม่รับข้อเสนอพวกเราแล้วไปปรับแก้นั้นดิฉันก็ไม่อาจรับหลักการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณอาริลัน